รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระมหาสมปองครับเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแอดคาราบาวเอาแล้วจะแก้ยังไงเพราะว่าเล่นหลักคนหล่อมาเยอะแล้วเล่นอันนี้เล่นตำนานเลยโอ้ไม่น่าจะเป็นแอดคาราบาวเป็นไรน่าจะเป็นออสแอดออสแอดไม่ได้ยังไม่ได้ผมล่ากุ้งนะครับล้อเล่นนะฮะแอดนะครับผมนี่คือรายการฟังเพลงบรรเลงธรรมเราครับมาทางช่อง TVN 25นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยเดียว9โมงแบบนี้นะครับผมโอ้โหเริ่มต้นก็ขาเหน็บกินเลยขยันนะทุกวันนี้นั่งแบบญี่ปุ่นนั่งสไตล์ญี่ปุ่นเลยทีเดียวนั่งยังไงฮะมันนั่งเงี้ยนั่งแบบคุกเข่าอะไรเงี้ยอันนี้นั่งแบบเกาหลีฮะอันนี้เกาหลีเหรออ่ะเกาหลีเกาหลีนั่งยองนั่งยองนั่งยองฮันยองฮันยองอาเซเน็บกินแล้วฮันยองอาเซโยอ๋อยองอาเซโยเออจะไปเน็บกินอะไรล่ะนะครับผมรายการเรามี Facebook นะครับสามารถฝากเพลงมาได้นะจ๊ะที่ Facebook ของเรานะฮะ GM Channel นั่นเองครับพระอาจารย์ฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนไทยหมั่นไปเที่ยวกันเยอะอ้าวก็ร้อนๆอะไรเงี้ยนะธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วอ้าวดีแล้วล่ะเพื่อนผมเพิ่งไปมาอันนี้เล่าให้พระฟังเลยเพื่อนผมเพิ่งพาแฟนมันไปที่เกาะเสม็ดเกาะเสม็ดนี่คอนเซปต์เขาอะไรพระอาจารย์รู้ไหมเกาะเสม็ดเป็นพระเป็นเจ้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเสร็จทุกลาย มันทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้รู้กันอยู่แล้วติดปากกันไปมันก็มาเล่าให้ฟังพาแฟนไปเกาะเสม็ดโอ้โหคอนเซปต์เสร็จทุกลายมันบอกเลยว่าโอ้โหก็พระอาจารย์คิดดูดิพาแฟนไปอ่ะก็ต้องเรียกเลยว่าไม่หลับไม่นอนอ่ะอ่านพระไตรปิฎกกันทั้งคืนแบบโอ้สมาธิสวดมนต์ข้ามปีเอาทางโลกหน่อยทางโลกเอาทางโลกทางโลกก็เป็นพระเป็นเจ้าไปกับแฟนนะโยมไปกับแฟนน่าจะถึงเช้ามันก็บอกว่าไม่ถึงเช้าครับเอาไม่ถึงเช้าไปเช้าเย็นกลับไม่มีอะไรเกิดคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่คือไม่มีอะไรเกิดไม่ได้ค้างคืนไปเช้าเย็นกลับเช้าเย็นกลับนั่งมาแล้วหน้าบอสเสร็จปุ๊บโอ้โหกลับเลยนั่งรถบัสกลับเงาหน้าเสียเลยปล่อยให้พระคิดซะโอ้โหเสี่ยงต่อคณะสงฆ์เลยทีเดียวผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะผมไม่น่าส่งให้พระอาจารย์เลยก็น่าจะเล่นเองไปเลยครับผมเคยไปเกาะเสม็ดไหมฮะโอ้ยในเกาะกลางถนนยังไม่เคยข้ามไปเลยครับผมจังๆข้ามจะข้ามดีไหมไม่เอาดีกว่ารถเยอะเกาะกลางถนนยังไม่เคยข้ามไปเลยอ๋ออยู่เกาะกลางถนนใช่เดินข้ามสะพานลอยตลอดเพื่อความปลอดภัยเกาะอะไรนอนหนูเยอะที่สุดเกาะอะไรนอนหนูเยอะที่สุดเกาะนกนุงนางนุ่ยอยู่จังหวัดไหนแล้วจะไปเที่ยวนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมีนะจ๊ะนะจ๊ะไม่มีเกาะอะไรนอนหนูเยอะที่สุดอ้าวเกาะแน่นๆหน่อยนะน้องน้องนุ่ยนุ่ยของเดิมนี่กี่เกาะแล้วเนี่ยน้องกลัวนอนหนูน้อยกลัวเกาะเมื่อกี้ใส่นุ่นๆๆๆแหมพยายามดันนอนหนูเข้าไม่เคยเมื่อยกามานานแล้วนะวันนี้เพลงนี้เข้ามานะฮะทาง Facebook ของเรานะครับ GM Channel นะครับที่ฝากมาให้พระอาจารย์หาธรรมะในเพลงครับเป็นเพลงของวงมูซูเพลงนี้ครับไม่ต้องไปหาคำตอบจะดีไหมแค่รู้ว่ารักก็พอไม่ต้องพร้อมมากวงนี้มูซูครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสมการสมการกุ่งกิ่งสมกิ่งกุ่งไก่สมไก่กุ่งไก่เพลงนี้แม่พูดอะไรได้สุดติ่งกระดิ่งแมวจริงเลยแม่ชอบมีศัพท์อะไรอย่างนี้นะวันนี้ต้องแบบเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วพอแล้วยอมแพ้
พลงนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักไม่ต้องไปหาคำตอบไม่ต้องไปแสวงหาบางคนเหมือนเราเคยได้ยินความรักออกแบบไม่ได้บางคนชอบไปออกแบบตายตัวว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ครับจริงๆมันอาจจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างงู้นก็ได้จะดีอยู่แล้ววันนี้เราไปสับทางนี้ครับผมนะก็อย่าไปออกแบบว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ทำให้เราต้องมีความทุกข์กับบางคนนะพอไม่เป็นอย่างที่เราออกแบบไว้ว่าความรักต้องเป็นแบบนี้แฟนต้องเป็นแบบนี้ทำตัวแบบนี้พูดแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็ไปจำกัดเขามากเกินไปฉะนั้นไม่ต้องไปหาคำตอบไปหารูปแบบจากไหนของความรักเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องธรรมชาติที่เป็นไปโดยปริยายเองแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมีความพอเหมาะพอสมที่ว่ามันจะแค่ไหนอย่างไรถึงไม่หาคำตอบแต่มันก็ต้องมีอะไรที่มันเหมาะสมอยู่ในตรงนั้นเหมือนกันนะฉะนั้นความรักก็เป็นสิ่งสวยงามอย่าไปจำกัดความรักมากเกินไปจะได้มีความหลากหลายของความรักรูปแบบที่หลากหลายความจริงใจการช่วยเหลือกันความเข้าใจกันที่มีความหลากหลายอยู่ในนั้นนั่นคือความสวยงามของความรักทุกคนทุกท่านดังคำสอนที่ว่านานาทิติเกนานะยิสสิเตแปลว่าต่างคนต่างความเห็นจะให้เห็นเหมือนกันทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ทุกคนทุกท่านคนเราก็มีความแตกต่างทางความคิดแตกต่างได้แต่อย่าแตกแยกรักกันให้มากๆนะคุณโยมนะจะได้มีความสุขเจริญพรสาธุวันนี้ครับพี่สาวคนสวยคนนี้อยู่กับเราครับพี่ฮายอาภพรนครสวรรค์ขอนครขอนครขอนวันหรือว่าขอนรัดที่มาเจอแล้วจะแหลกใต้ทำไมครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอเธออย่างแน่นอนนะครับวันนี้จะเอาเพลงอะไรมาร้องน่าติดตามมากๆเลยครับฟังเพลงมาเลยทำแป๊บเดียวจ้าจ้าจ้ากระเซกระเซกระเซกเรียนลอยน้องสวัสดีครับเพื
อุ้ยนึกว่ายังไม่จบจะเต้นต่อว่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฮายอภพรนครสวรรค์นั่นเองนะครับผมโอ้โหนะฮะกับเพลงนี้เลยขยับ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 เข้ามาสิกระแซก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 เข้ามาสิมันต่ำไปไหมมันต่ำไปไหมจะหาอะไรขนาดนั้นนั่นน่ะสิโอ้โหเต้นเพลงของพี่พึ่งค่ะนะฮะเพลงนี้เมื่อก่อนนี้มีความรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ทันสมัยมากตอนแรกๆที่พี่พึ่งร้องครับอาจารย์เพลงสไตล์แบบเนี้ยลูกทุ่งไม่มีใครหยิบมาร้องเลยมันจะดูคล้ายๆสตริงมั้ยมันจะดูเป็นเพลงแบบว่าลูกทุ่งประยุกต์ขึ้นมาสมัยนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณมากกว่า25ปีโอ้โหประมาณ27 28ปีนะเพลงนี้โอ้โหนะหมายว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครหยิบมาเล่นเลยอย่างเงี้ยหรอไม่มีใครหยิบมาเล่นเพลงลูกทุ่งไม่มีใครหยิบทํานองแบบนี้มาร้องอ๋ออันนี้คือแบบแหวกออกไปเลยตอนนั้นแหวกออกไปเลยเกือบ30ปีนะคุณแล้วกลายว่าฟังตอนนี้ไม่เชยเลยไม่เชยเลยรุ่นสมัยเพราะว่าผับเล่นวงตามผับก็ยังเล่นกันอยู่ถ้าใครไม่เล่นถือว่าเชยนะคุณงานประกวดต่างๆก็ยังมีคนร้องประกวดกันอยู่ใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการที่แม่แบบเขาทําไว้แล้วแบบทำไว้ดีและทุกคนเอามาร้องตามแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่อารมณ์เพลงที่มันสนุกไปด้วยนะชื่อเพลงขยับ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 เข้ามาสิกระแซะออกกระแซะเพลงกระแซะเข้ามาสิมีคนกระแซะหรือยังตอนนี้มีคนกระแซะไหมมีคนพยายามกระแซะไหมมีนะมีนะยังไงยังไงยังไงทำไมอยากรู้มีไหมแบบตามไปเชียร์ดูคอนเสิร์ตดอกไม้ให้โอ้เยอะเยอะแขวนเหรียญ80บาท50บาทแขวนมีเหรียญเหรอ80บาท50บาทเหรียญอะไรหรอบ้าเหรอคุณมีไหมมีไหมมีตามไหมมีค่ะแฟนๆต้องขอบคุณแฟนเพลงน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ไปเล่นตรงไหนที่ใกล้ๆที่เขาอยู่เขาก็จะพาเพื่อนมาเยอะมากเลยก็อ้วนอะอะไรก็เอาของกินมาให้เต้นไปหมดมะม่วงมั่งถ้าไปแถวเพชรบูรณ์ก็มะขามหวานเพชรบูรณ์เนี่ยแฟนเพลงคว้างมะขามคว้างมะขามเมื่อวันที่ใช่นี่ไประนองเอ้ยระยองก็มีคนปางเงาะขึ้นมาให้ไปจันเมื่อวานไปนนท์นนท์ค่ะทุเรียนลอยพอดีแถวพชรบูรณ์เนี่ยไปได้มีตำนะมีตำแหน่งนะตำแหน่งอะไรฮะตำแหน่งนางงามมะขามข้อเดียวนะคะนางงามมะขามข้อเดียวเฮ้ยนิ่งว่ะไม่เล่นก็เดียวไม่น่าเล่นหรอกพี่ตาทีนี้บาดเสียหน้าพี่หายเพราะเด็กพวกนี้นี่กว่ามานั่งนี่ได้นี่คัดเลือกเข้ามานะฮะคัดเลือกแบบไหนคะไม่ใช่ว่าจะขำกันง่ายๆแล้วเข้ามาได้นะฮะพวกนี้เป็นเส้นคนมีเส้นแบบสากลนิดนึงตึงเลยคือมุกแบบกะโหลกกะลาเนี่ยจะไม่หาขอโทษนะเอาน้องสวัสดีครับเนี่ยเขาจะไม่หาเหรอพวกมึงก็จะไม่หาเฮ้ยอย่าหาสิเว้ยมีหากันไม่หยุดเลยคันนี้เออแล้วแต่ก็เป็นบทเพลงสมัยใหม่ที่บอกว่าทันสมัยคือเหมือนเดาว่าอนาคตสุภาพสตรีก็จะกล้ามากขึ้นก็กล้าที่จะแสดงออกก็กล้าที่จะบอกว่าให้กระแสเข้ามาขยับเข้ามาให้เข้ามาใกล้ๆได้อะไรอย่างนี้ดูเป็นผู้หญิงเปรี้ยวเป็นผู้หญิงเปรี้ยวในสมัยนั้นซึ่งไม่ค่อยจะมีเปรี้ยวคือกิริยามารยาทเหม็นเปรี้ยวครบตรงมาพระจันทร์ชงแล้วก็ดื่มไปไม่ว่ากันน้องอุตส่าห์ชงให้วันนี้ก็เกิดปีชงชงให้ตลอดชงทุกวันเลยกล้าในสิ่งที่ถูกต้องกันแล้วกันนะกล้าเป็นผู้นำกล้าที่แสดงความคิดเห็นกล้าที่จะเป็นระดับสูงๆเป็นผู้บริหารได้เนี่ยผู้หญิงยุคใหม่ต้องเป็นกล้าในสิ่งที่กล้าเนาะพระจันทร์กล้าในสิ่งที่ดีในสิ่งที่กล้าที่ควรกล้านั่นเองนะถ้าเรากล้าในสิ่งที่ไม่ดีไปเจอคนที่เขาไม่ดีอันนี้มันก็อันตรายเหมือนกันนะงั้นความพอเหมาะพอดีความเหมาะสมเนี่ยสำคัญมากในการที่จะแสดงออกอย่างบทเพลงเขาก็จะมีความน่ารักน่ารักพอดีเย็บกันหน่อยกระแซะกันมานิดนิดหน่อยๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักนะก็อะไรที่กล้าแล้วไม่เกิดความเสียหายเสื่อมเสียก็กล้าได้ทุกคนทุกท่านครับดังคำสอนที่ว่าอนุมัชฌังสมาจเรแปลว่าพึงประพฤติตนให้พอเหมาะพอดีอะไรที่พอเหมาะพอดีเหมาะสมมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางจะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเราในทุกๆเรื่องด้วยทุกคนทุกท่านเจริญพรสาธุนะครับผมอยู่ในที่เหมาะสมเหมาะที่ควรถูกไหมฮะถูกต้องมักจะมีรูนะพระอาจารย์เหมาะสมมีรูยังไงเหมาะเจาะเหมาะเจาะอ๋อเหมาะเหมาะเจาะโอเควันนี้พี่หายไม่ได้มาแค่เพลงเดียวอย่างแน่นอนในช่วงหน้าฟังเพลงบรรเลงทางสักครู่เดียวรถหลับปุ๊กชนเปียกปูถ้าไม่มีทางออกก็ให้ไปออกทางเข้าด้วยรับไปสามคันฟิน
จากกันจับกันด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัยหากวันนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอด้วยความสบายใจโปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับความคิดที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้เพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจจิตใจยังพร้อมจะยินดีกับรอยยิ้มที่เธอมีอยากเห็นยิ้มที่ชื่นบานอยากเห็นจากเธออยากให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปวันไหนเกิดทุกภัยโปรดจงมั่นใจฉันจะรีบไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจจะเริญพรจะเริญพรแหมให้พระแนะนำบ้างเจริญพรสุดยอดเลยครับเป็นยังไงฮะเป็นเพลงที่ผมฟังตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคุณแม่ชอบเปิดใช่นะฮะคุณแม่จะเปิดตอนที่ผมเนี่ยมายุ่งวุ่นวายคุณแม่จงไปให้ไกลๆอย่ามายืนแถวนี้เลยอะไรนี่เพลงเขาให้มาอยู่เป็นกำลังใจโอ้โหทำไมชอบเพลงนี้จริงๆเพลงนี้เนี่ยชอบตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเหมือนพากุ้งอะค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นจังเลยพระอาจารย์ฟังแล้วเหมือนกับว่าบางหน้าหน่อยไม่ได้มีใครสักคนนึงที่แบบว่าอยู่ตรงไหนก็ได้เขาก็จะส่งกำลังใจมาให้ใจถึงใจนะอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลกนี้จริงๆนะแล้วเพลงเป็นเพลงที่แบบป๊อปใสๆฟังสบายสบายเปิดคอคอขับรถหลับปุ๊บชนเปียกโอ้เหมือนกับเรากำลังทุกๆเราคิดถึงใครคนหนึ่งแล้วเราก็แบบเขาส่งกำลังใจมาให้มันน้อยมากอะพระอาจารย์ในสังคมสมัยนี้ที่เราจะหาคนที่จริงใจจริงๆมีเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนจริงใจมีสัก2คนหนูว่าน่าก็จะเกินพอละมีไหมฮะระดับอย่างไฮอภพรมีเรื่องที่ทุกข์ใจจนแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับมีบ้างไหมมีค่ะคุณเป็นอาทิเช่นช่างมันเถอะโอเคไม่เล่าให้ฟังไม่เล่าให้ฟังแต่มีเรื่องมีเรื่องปรึกษาหาทางออกยังไงพี่ก็จะนอนมองวอลเปเปอร์เห็นไลน์วอลเปเปอร์เราอยู่คนเดียวจริงๆแล้ว
พี่ไฮจะคุยกับพระที่เรานับถือ พระอาจารย์ที่ท่านเดินธุดงค์มาตลอดชีวิตแล้วท่านอายุเยอะแล้วค่ะแต่ว่าเราคุยแล้วเหมือนกับว่าเรามีทางออกพอท่านบอกว่าถ้าไม่มีทางออกก็ให้ไปออกทางเข้าก็เลยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นก็คือปัญหาเกิดตรงจุดไหนก็ไปแก้ตรงจุดนั้นหาทางออกไม่เจอจริงๆก็หาคำว่า exitคุณก็จะเจอทางออกทันทีเลยทีเดียวท่านบอกว่าแก้ไปเถอะปัญหาน่ะมันเกิดมาให้เราแก้แต่ถ้าข้อไหนแก้ไม่ได้ก็ข้ามมันไปซะวันหนึ่งเนี่ยเราแก้สมมติมันมีพันเรื่องเราแก้ได้วันละข้อก็นับไปสิเดี๋ยววันนี้แก้ได้ข้อนึงพรุ่งนี้อาจจะแก้ได้3ข้อถ้าแก้คนเดียวไม่ได้เนี่ยให้ลองช่วยกันแก้ดูลองหาเพื่อนหาเพื่อนมาช่วยกันลุกจริงๆๆๆปัญหานะปัญหาจริงๆนะจริงๆนะแป๊บเดียวอ่ะโอ้สบายแน่นก็มาแน่นกว่าเดิมอีกแป๊บเดียวก็เย็นนะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือกันด้วยบทเพลงนี้อะไรบางทียืมเงินกันได้ด้วยยังไงฮะด้วยรักได้ 3,000 ด้วยรักแล้วผูกพันมั้ยผูกพันมั้ยผูกพันมั้ยผูกพันด้วยรักแล้วผูกเอาตังค์ 3,000 พระอาจารย์พอเขาเดือดร้อนก็จะไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจก็สำคัญที่คุณนายบอกก็คือเราต้องมีกำลังใจเวลาเราเหนื่อยเราท้อทุกสาขาอาชีพนะบางคนว่าเอ๊ะร้องเพลงสนุกสนานจะมีความกังวลใจมันก็มีบางเรื่องมีความไม่สบายใจเหมือนกันบางทีเราก็ต้องการกำลังใจเช่นกันนะถ้ามีแบบนั้นเราก็แม่เกิดกำลังใจแล้วก็มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานสร้างความสุขเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นต่อไปอีกครับเพื่อนนี่สำคัญจริงๆเลยดังคำสอนที่ว่าอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายาแปลว่าเพื่อนช่วยให้เกิดสุขเมื่อเกิดมีเรื่องราวมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเพื่อนนี่แหละจะช่วยประคับประคองเราให้เราก้าวข้ามสิ่งต่างๆไปได้ปัญหาต่างๆไปได้นั้นมีเพื่อนดีแล้วต้องรักษาไว้แล้วเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อเขาด้วยนะคุณโยมเจริญพรสาธุโอ้โหนะครับวันนี้ได้ฟังเพลงเพราะๆจากพี่หายนะครับแล้วก็เนื้อหาดีๆของเพลงที่ซ่อนอยู่นี่เรียกว่าคาดไม่ถึงจริงๆบางทีฟังมานมนานแล้วไม่ได้คิดถึงเลยแต่นี่พระอาจารย์มาหาให้เลยทีเดียวนะครับพี่หายครับมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมครับผลงานต่างๆครับค่ะก็ตอนนี้ก็ดูหน้าจอกันไปก่อนเนาะถ้าคิดถึงเปิดช่องไหนอย่าคิดว่าจะหนีพ้นนะคะอีฉันออกทุกช่องค่ะครับผมนะช่องแอร์ก็ออกนะครับช่องแอร์ก็ไม่ใช่ผีค่ะคุณไม่ใช่ผีเจอกันหน้าจอทุกวันนะเพลงเมื่อไหร่จะมีโอกาสกลับมาไหมเจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยเออนั่นสิก็โอเคนะเดี๋ยวอาจจะเคลียร์ตัวเองได้อาจจะภายในปีนี้นะค่ะนะครับผมนะฮะยังไงต้องขอบคุณครับพี่ไฮอาพรนครสวรรค์ขอบคุณค่ะนมัสการค่ะติดตามความสุขแบบนี้ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับคุณผู้ชมครับ9โมงเช้านะครับทางช่อง GMM 25นะจ๊ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ